เพลงที่มันทำให้หายปวดหลังอ่ะมีจริงเหรอแล้วมันช่วยได้ไงนะชีวะเล่าไปเรื่อยก่อนที่จะไปฟังเนื้อหากันถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับและถ้าเนื้อหาโดนใจฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะและอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ entertainment ดีๆแบบนี้ฝากด้วยนะครับพี่ไปเปิดฟังคลิปหนึ่งมาครับเขาบอกว่ามันมีการสร้างเพลงที่ทำให้หายปวดหลังได้นักวิทยาศาสตร์ก็คงจะหาวิธีที่หลากหลายเนาะเพื่อจะทำให้คนเรามันหายปวดหลังบางคนหายาสมุนไพรมากินบางคนก็แบบว่าเล่นโยคะบำบัดบ้างอะไรเงี้ยคราวนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์อยู่คนหนึ่งครับเขาอยากจะทดลองว่าสร้างเพลงขึ้นมาแล้วให้คนฟังดูซิว่าหายปวดหลังได้จริงไหมนักวิทยาศาสตร์คนนี้ครับเขาก็เลยไปติดต่อมิวสิกโปรดิวเซอร์เพื่อสร้างเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งครับชื่อว่าเพลง All of Us ครับจากนั้นก็ไปเปิดให้คนกว่า200คนลองทดลองฟังดูและดูสิว่าช่วยทำให้หายปวดหลังได้จริงไหมปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยมันช่วยทำให้หายปวดหลังได้จริงๆและในคลิปนี้ก็ยังบอกอีกว่าเพลงนี้มันจะกระตุ้นการหลั่งสารอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสารโดปามีนซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการหายปวดหลังนั่นเองครับหลังจากที่พี่ไปฟังคลิปมาแล้วในความเห็นของพี่นะพี่ก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้จริงๆครับเพราะว่าสารนี้มันก็เป็นสารที่มีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ในหลักสูตรด้วยพี่ก็สอนน้องๆในคอร์สด้วยนะครับสารโดปามีนเนี่ยนะครับเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกครับก็คือมันจะทำให้ร่างกายของเรามีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นแรงดันเลือดก็เพิ่มขึ้นหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีผลต่ออาการปวดหลังของเราได้นอกจากการฟังเพลงเพราะๆแล้วเนี่ยสารโดปามีนยังหลั่งได้ในกรณีอื่นๆได้อีกครับเช่นเมื่อเราได้รับรางวัลอะไรสักอย่างแล้วได้ดีใจขึ้นมาเนี่ยสารโดปามีนก็หลั่งในสมองเราแล้วเราจึงเรียกมันว่า rewarding chemical ครับแต่ครับน้องๆมันก็มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งที่พี่คิดไว้มันอาจจะเป็นอุปทานหมู่ของผู้ร่วมทดลองก็ได้ครับเพราะว่าพอเวลามีคนมาให้เราทดลองว่าฟังเพลงนี้แล้วมันหายปวดหลังไหมเราก็ฟังไปแล้วว่าอ๋อหายจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอุปทานตรงนี้กรณีแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า placebo effect ครับ placebo effect เนี่ยมันมาจากคำว่า placebo ซึ่งแปลว่ายาหลอกในบางกรณีนะคุณหมอเขาให้ยาซึ่งไม่ใช่ยาที่มีฤทธิ์อะไรหรอกนะแต่ให้เราให้กินเพื่อเกิดความสบายใจพอเรากินแล้วสบายใจเราก็รู้สึกว่ามันช่วยได้ยาเนี่ยเขาเรียกว่ายาหลอกหรือ placebo นั่นเองนอกจากโดปามีนแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งน้องๆน่าจะคุ้นชื่อก็คือ endorphin ครับระหว่างโดปามีนและ endorphin เนี่ยมันมีความต่างความเหมือนกันยังไงเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังคือเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทแล้วก็เป็นฮอร์โมนด้วยครับสร้างจากต่อมใต้สมองของเรามันจะมีฤทธิ์ในการลดปวดลดเครียดแล้วก็เพิ่มความคิดสร้างสรรค์น้องๆเคยได้ยินไหมว่าเอนโดฟินเนี่ยมันคือฮอร์โมนหลั่งเมื่อฉันฟินเป็นสารสื่อประสาทหรือเป็นฮอร์โมนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันจะหลั่งตอนที่เรารู้สึกว่ามีความสุขสุดๆเช่นตอนออกกำลังกายตอนกินอาหารลดเผ็ดสรุปสั้นๆเลยก็คือทั้งเอนโดฟินและโดปามีนเนี่ยมันก็เป็นทั้งสารสื่อประสาทแล้วก็ฮอร์โมนสร้างจากเซลล์ประสาทในสมองของเราเหมือนกันมีฤทธิ์ในการเพิ่มความสุขลดความเครียดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆหลั่งให้เยอะๆนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรน้องๆก็ติดตามดูแล้วกันหรือถ้าน้องอยากให้พี่พูดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับชีวะนะก็ลองคอมเมนต์มาดูครับ